นูฟี่นิกะมาแล้วนั่นเองเดี๋ยวเราจะมาคุยว่าน่าสุ่มหรือไม่น่าสุ่มเอาแบบสรุปก่อนโดยเบื้องต้นเลยนะสุ่มไปเถอะไม่มีอะไรต้องพูดละเพราะว่าทำซับได้นะครับทำเมนได้ส่วนเหรียญเนี่ยยังขอไม่ตอบเพราะว่าเหรียญของตัวฟี่เองเนี่ยมันยังไม่มีเข้าคู่โอเคไหมเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาคุยก่อนอย่างแรกเลยถ้าใครจะการันตีทั้งหมดอยู่ที่ 3,840 เพชรโดยตัวเกมเนี่ยทั้งเดือนนี้จะแจกอยู่ที่ 1,000 เพชรเอาไว้ชัดก่อนนะเกมแจกอยู่ที่ 1,000 เพชรซึ่งไอ้ 1,000 เพชรเนี่ยคุณจะสามารถสุ่มตรงนี้ได้อยู่ประมาณ4รอบ5รอบหรือเรียกง่ายๆว่าทั้งเดือนเนี่ยคุณจะได้บัตรดำตรงนี้แค่200เท่านั้นอันนี้วงเล็บว่าใครมีเพชรศูนย์เหมือนผมนะจะได้แค่200เท่านั้นเองส่วนถ้าใครอยากได้เติมครับ 9,000 จบเท่านี้นะแบบไม่มีอะไรต้องพูดนะสรุปคือตอนต้นแบบนี้เลยและสิ่งที่คุณจะได้ต่อมานะครับอันนี้คือผมอยากให้ขั้นต่ำสุ่มไปเลย960เพชรนะครับเอ้ย920ทำไมเพราะว่าตรงนี้ไปที่อีเวนต์นะครับแล้วมาที่ตรงนี้ฉลอง100ล้านเนี่ยตรงนี้ครับคือเหรียญ 24% และผมเคยบอกไปแล้วว่ามันจะมาและมันก็มาจริงๆตามนี้เลยมาจริงๆและมาของจริงด้วยส่วนเหรียญอันดับต่อมาที่คุณควรจะต้องแลกด้วยนะครับอันนี้คือแค่920คือแค่เซตแรกส่วนอีกประมาณ400เพชรซึ่งมันมีไม่ถึงดังนั้นคุณก็ไม่มีสิทธิ์ละอันนี้ผมจะนับแบบขั้นต่ำที่สุดนะได้แค่24เหรียญอื่นไม่ได้นะครับชัดเจนนะไอ้พวกนี้ไม่ได้เลยครับเหรียญพวกนี้มีอะไรก็คือกลุ่มหมวกฟางจะได้แต่ 18% นะครับแต่ประเด็นคือไอ้เหรียญพวกนี้เราสามารถได้จากกันอื่นได้ด้วยยังไงไปที่อีเวนต์นะครับแล้วมาที่ตรงนี้ครับเนี่ยเห็นปะเนี่ยคือเราจะได้ตรงนี้เพิ่มด้วยนั่นเองเคลียร์ไหมเคลียร์ไหมเนี่ยเราจะได้จากตรงนี้นะครับเบ็ดเสร็จคือได้แค่5อันเท่านั้นหมายความว่าคุณจะแลกได้แค่อันเดียวส่วนที่เหลือคือก็ได้เพชรกิจกรรมอะไรยังไงไปแล้วก็จะได้ตรงนี้เพิ่มเติมด้วยเห็นไหมนี่แต่ว่ามันเป็นแค่ 14% เท่านั้นนะแต่ก็ดีกว่าไม่ได้นะดีกว่าไม่ได้เอามาก่อนส่วนที่เหลือก็เป็นการเล่นชาเลนจ์ก็จะได้เพิ่มอีก 18% กลุ่มหมวกฟางเพิ่มอีกนะครับแล้วก็วันแรกเนี่ยเกมแจกอีก 18% ด้วยนั่นเองก็คือคุณจะได้เกาะขั้นต่ำเนี่ย3อันเลยโดยทันทีชัดเจนนะเคลียร์นะตรงนี้เอาไว้ชัดก่อนนะว่าได้แน่ๆได้ทุกคนนะครับแลกอะไรดีก็ต่อไปแล้วเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกสำหรับตัวลูฟี่บ้างว่าตัวไหนค่ามันได้มั่งอ่ะเมื่อกี้ผมได้ลอง1-1และจากในไลท์ได้ลอง1-1ไปแล้วนะครับถ้าเอาแบบค่าได้เลยมีสิทธิ์ค่าแบบมาปุ๊บเจอกัน1-1เท่ากันเนี่ยคำตอบตอนนี้ที่ผมให้คือโซโลครับตัวเดียวเอาแบบได้เหตุผลทำไมอ่ะผมอยากบอกที่ตรงนี้ก่อนเมื่อลูฟี่ซัดปิววงเล็บดีๆเมื่อลูฟี่ซัดปิวนะครับจะเด้งเกาะ 20% โอเคไหมแล้วก็จะได้ในส่วนของเพิ่มเด้งเลือด 15% กับย่นคูดาวสกิล2 15% เอาไว้เคลียร์ถึงตรงนี้ก่อนนะไฮไลท์ของมันเลยก็คือเมื่อซัดปิวประเด็นก็คือว่าโซโลชนะสีไม่โดนซัดปิวครับแค่ล้มลงเคลียร์ป่ะหมายความว่าถ้าเจอกันแบบ100% เลยเนี่ยลูฟี่จะไม่สามารถเด้งสแต็กตรงนี้ได้เลยชัดไหมพอลูฟี่เด้งสแต็กตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าโซโลสามารถฆ่าลูฟี่ได้ผมวงเล็บใหม่ทีนะอันนี้กรณีเล่น 1-1 ลูฟี่สู้ไม่ได้แต่เราเล่นกันจริงๆในเกมคือ 4-4 ใช่ไหมและเราไม่ได้เจอแต่โซโลไงประเด็นมันคือตรงนี้สมมติว่าถ้าเป็นโซโลมาตั้งแต่ต้นวิ่งหาฟี่แต่แรกเลยอะมีสิทธิ์ฆ่าได้แต่ถ้าหากฟี่เก็บสแต็ก 70% แล้วโซโลจะตีฟี่แค่ดอกละหลัก100เท่านั้นเองหลัก100หมายความว่า1ชุดตีแค่ 3,000 ถ้าฟี่เลือดอยู่ที่ 25,000 ฟี่ล้ม1ทีโซโลตี1ชุดแค่ 3,000 น่ะฟี่ล้ม1ทีลุกขึ้นมาใหม่เด้งเลือดไป 4,500 ตีไม่เข้าครับทุกกรณีเคลียร์มั้ยโซโลฆ่าได้ในกรณีที่ฟี่ยังไม่เก็บสแต็กแต่ถ้าเก็บแล้วฆ่าไม่ได้ 100% เอาล่ะอันดับต่อมาแล้วถ้าฟี่สแต็กครบแล้วอ่ะจะเอาตัวไหนฆ่าที่ผมเล่นมาแล้วนะเมื่อกี้ก็ลองแล้ว1-1เช่นเดียวกันจะเอาตัวไหนฆ่าเหลือแค่ตัวเดียวคือคิดรอครับตัวเดียวเท่านั้นและต้องเป็นร่างคิดสกิล1ไว้พังเท่านั้นพังไว้เท่านั้นนะครับทำไมเพราะว่าสกิลเนี้ยสมมติว่าฟี่เลือดเต็ม 100% เนี่ยจะลดมา 40% เคลียร์ป่ะและคุณก็ต้องรอสกิล1ใหม่เพื่ออีกรอบนึงอ่ะเรื่อยๆมีทางเลือกเดียวมีทางเลือกเดียวเท่านั้นไม่มีทางอื่นแล้วไม่มีแล้วนะครับอันดับต่อมาในส่วนของแชงเขียวคือคุณต้องเก็บอันนี้ผมพูดในกรณีที่เก็บสแต็กมาครบ70แล้วนะส่วนแชงเนี่ยเก็บมา100เหมือนกัน
แชงป่า2ทีลูฟี่ตายวงเล็บก่อนป่า2ทีลูฟี่ตายหมายความว่าคุณสกิล1ทีเดียวอ่ะถอยออกมารอ1ใหม่ป่าอีกทีมันถึงจะตายครับแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่ตายเลยเอาง่ายๆว่าค่ายากมากอ่ะเปอร์เซ็นต์ค่ายากมากๆผมตอบแบบนี้เลยส่วนมีคนถามตัวอื่นๆล่ะแม่ใหญ่บ้างหรือว่ายามาโตะหรือนู่นนี่นั่นเมื่อกี้รอนะครับยามาโตะสู้ไม่ได้เลยครับคิดรอนี่เล่นยากมากนึงๆนะโซโลอย่างที่บอกไปแล้วถ้าเจอ 100% เท่ากันแต่ถ้าเก็บสแต็กแล้วคือจบเซโต้กันทงจากฟี่ได้มันมีเท่านี้ตัวอื่นไม่มีเลยจบจริงๆจบเท่านี้จริงๆส่วนเทลโบโฮดี้โฮดี้ฆ่าฟี่ไม่ได้เลยเพราะตีไม่เข้าเลยนะครับเทลโบก็คือยื้อได้เรียกว่ายื้อได้แต่ถ้าเลือดต่ำกว่า 50% เมื่อไหร่ก็จบเหมือนกันมันยากอ่ะมันคือตัวบั๊กอันนี้คือถือว่าผมตอบให้ไปแล้วนะอันนี้ตอบชัดแล้วนะว่าตัวไหนสู้ได้บ้างตอบหมดแล้วนะมีเท่านี้จริงไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วแล้วก็ผมอยากจะพูดถึงสแต็กหรืออะไรต่างๆให้เข้าใจก่อนที่เราเข้าใจโดยเบื้องต้นเนี่ยผมเก็ตแล้วว่าเมื่อทงพร้อมกับ 80% จะไม่โดนซัดฟิลแต่ไฮไลท์เพิ่มเติมคือไม่เสียการทรงตัวด้วยนะครับอันนี้หนักกว่าเดิมและไอ้ที่หนักกว่าเดิมตอนแรกที่ผมเข้าใจเนี่ยทุกครั้งที่ล้มลงจะเด้งด้วย 15% และย่นสกิล2เมื่อซัดฟิลที่ผมเข้าใจเนี่ยเมื่อล้มลงแต่แม่งเปลี่ยนคือเป็นเมื่อซัดฟิลโอ้โหหนักกว่าเดิมอีกและซัดฟิลลูฟี่คือสามารถกดโจมตีค้างเพื่อเปลี่ยนเป็นเคาน์เตอร์ได้คือตอบไม่ถูกเนี่ยสถานะผิดปกติทุกอย่างไม่ได้รับเลยเมื่อเลือดมากกว่า 50% ตีมันไม่เข้าอยู่แล้วและเมื่อโดนแช้งตีทุกครั้งที่แช้งตีอ่ะหรือตัวละครที่มีพารามิเตอร์เนี่ยก็คือแช้งนั่นแหละเพราะว่าแช้งมันมีเพิ่มเก็บสแต็กใช่ป่ะโดนโจมตีเมื่อไหร่แช้งฮาคิหายพร้อมกับสกิล2ย่น 7% หรือเรียกง่ายๆแช้งตี1212อ่ะสกิล2ของแช้งอ่ะลดไปละ 28% คือมึงหยุดใช้สกิล2อ่ะมึงไม่มีทางได้ใช้สกิล2อ่ะโรเจอร์ด้วยโรเจอร์เพิ่มสแต็กอยู่นะครับจะไอ้นี่ด้วยสกิล2ก็ลดไปด้วยคือมึงไม่ได้ใช้สกิล2อ่ะผมพูดอย่างเงี้ยน่าจะเคลียร์นะคือไม่รู้จะยังไงกับแม่งดีอ่ะอ่ะอันต่อมาถ้าเป็นแอทแทคเกอร์นะครับจะโจมตีแรงขึ้นมาอยู่เขตสัมบัติศัตรูแล้วก็เพิ่มโจมตีสกิล2ด้วย 30% นะเมื่อใช้สกิล2มีอีกเมื่อเป็นวิ่งนะครับเมื่อดึงธงอยู่อ่ะดึงธงได้จะเด้งเลือดของตัวเอง 30% ด้วยย่นสกิล1ด้วยนะครับส่วนถ้าเป็นโล่ก็ลดดาเมจตัวเอง 30% นะไม่เสียการทรงตัวเนี่ยฟื้นฟูเก็บสมบัติอีกคือแบบจบถือว่าสรุปเป็นดังนี้เอาตัวไหนข้ามได้บ้างไม่มีมันคือตัวบั๊กและตอนนี้น่าจะเป็นนิกะบัลติรัสแบบเต็มสูบ 100% นะอันนี้คือต่อครบแล้วนะไม่มีอะไรมากกว่านี้แล้วคือผมเลยบอกไปตั้งแต่ต้นไงว่าเป็นตัวที่ควรจะต้องมีใน ID ส่วนถ้าใครอยากจะมีก็เตรียมเงินไว้ 6,000 สำหรับคนที่ไม่มีเพชรเลยนะครับแต่ถ้าใครมีสัก 3,800 ก็การันตีได้เลยส่วนมีตู้อื่นที่จะมาแซมในเดือนนี้ถ้าใครมีสัก 5,000 เพชรคุณคิดแบบนั้นได้แต่ถ้ามี 3,800 เป๊ะๆเลยผมไม่ค่อยแนะนำนะเพราะว่าคุณอาจจะไม่ได้นิกะก็ได้นะเอาไว้เคลียร์ถึงตรงนี้ก่อนนะแล้วก็ข้อดีอย่างในตู้นี้คือไม่มีตู้ตัวดึงเลทตัวดึงเลทมันไม่มีนะครับหมายความว่าก็ถ้าใครได้มีโอกาสสูงมากที่จะเป็นนิกะเลยเอาไว้ชัดถึงตรงนี้นะ 0.2 โชคดีที่ไม่มีตัวดึงเลทอันนี้ถือว่าดีที่สุดแล้วที่เกมจะให้ได้ที่เหลือก็ไปลุ้นกันแล้วกันเนาะ